Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า 02-751-9588 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge 274แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนั้นข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superwheel ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน4x4บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้รันสต็อปโทร02-224-6580-2ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับเขาให้เอาอะไรไปเทียบกันเนี่ย124คูเป้กับ E36 คูเป้ราคาตอนนี้มันใกล้ๆกันอยู่นะ124คูเป้ก็พวก CE เหรอพวกปลา CE อ่ะ CE อ่ะ300 CE 110 CEกับ E36 320i 318is อะไรเนี่ยนะ320is ราคามันใกล้ๆกันอยู่นะถ้าเป็นผมเอา E36 ขึ้นเทคโนโลยีใหม่กว่าปีก็ใหม่กว่าด้วยปีใหม่กว่าแต่ราคาใกล้ๆกัน E36 ต้องเป็น325นะมันจะหล่อนะใช่ยากไม่ค่อยมีอ่ะนะครับต้องมี320นะส่วนใหญ่60แล้วก็318 IS เกียร์ธรรมดา318 IS เกียร์ธรรมดาหรือไม่ก็มีรถจดประกอบเข้ามาก็328 124ถึงไอ้300 CE ถึงจะเป็น24วาล์วเครื่องก็ยังโบราณอยู่นะโบราณ ไม่ได้สู้ไม่ได้นะตอนนี้นะผมว่า E36 หล่อกว่านะครับแต่ถ้าทั้งคู่อ่ะจริงๆแล้วนะแล้วแต่คนชอบไงอ่ะอันนี้ก็ถามมาในเฟซเขาบอกว่าใช้520ซีรีส์5 BM ซีรีส์5 520 DF10 ปี2016ใช้มา1ปี 7,000 โลจำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเกียร์นะเฟืองท้ายไหมครับอยู่เชียงรายต้อง 7,000 โลเองจะไปรีบทำไมเขา 20,000 โลเขาค่อยถ่าย BM อ่ะนะนะแต่ว่าปีหนึ่งก็น้ำมันเครื่องอะได้น้ำมันเครื่องได้น้ำมันเครื่องได้แต่น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงแล้ววิ่งแต่ยังหวัดด้วยไม่ได้เจออะไรมากมายอยู่เชียงรายใช่ไหมรถไม่ติดสบายนะมาดูข้อนี้นะเขาถามว่าน้ำมันเครื่องวิ่งได้มากสุดกี่กิโลครับถ้าเกินจากระยะที่เริ่มต้นหรือถึงจะมีปัญหาแล้วมีวิธีเช็คยังไงครับว่าเครื่องยนต์เริ่มเจ๊งแล้วอย่าเอาขนาดนั้นเลยอย่าให้ถึงขนาดสุดเลย น้ำมันเครื่องมันไม่มีใครบอกนะว่ามันสุดที่กี่กิโลส่วนใหญ่เขาก็เผื่อไว้เหมือนกันนะครับอย่างพวก อยู่ที่เกรดน้ำมันเครื่องอย่างพวกน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่เป็นซินเทติกฟูลลี่อย่างเงี้ยนะเขาก็เคลมไว้ก็ว่าวิ่งกันเป็นแสนโลแต่เราจะไปเสี่ยงอย่างนั้นเหรอมันอยู่ที่การใช้งานด้วยเราใช้งานแบบไหนเครื่องยนต์อะไรนะครับเครื่องยนต์ประเภทไหนเครื่อง NA หรือเครื่องยนต์เทอร์โบรอบสูงรอบจัดใช้งานแบบไหนมันอยู่ตรงที่องค์ประกอบตรงนี้มากกว่าส่วนวิธีดูก็คือดูคุณภาพน้ำมันเราสามารถดูได้จากการชั่งการวัดน้ำมันนะง่ายที่สุดก็คือดึงการวัดน้ำมันขึ้นมาดูว่ามันโอเคมันไม่ขาดไม่พร่องไปอีกอันที่สำคัญที่สุดคือมือบางคนกลัวมือแล้วมือเนี่ยเป็นตัวสัมผัสเอามือเนี่ยดูที่น้ำมันดูว่าตัวน้ำมันเนี่ยยังมีความหนืดอยู่ไหม มีอย่างอื่นมาเจือปนไหมมีน้ำผสมไหมสีมันยังโอเคไหมดำเกินไปหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งมีเศษเขาเรียกอะไรเป็นเศษเหล็กเศษอะไรอยู่ในนั้นไหม ถ้ามันมีนี่รีบเปลี่ยนทันที หรือมีอะไรเจือปนมาผสมมีน้ำผสม แปลว่ามีปัญหาละแค่นี้ดีกว่าแต่ว่าให้ดูแบบ 100% ดูไม่ได้หรอกอย่างถ้าเป็นหน่วยงานอย่างสมัยก่อนผมว่ามีเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะดีขึ้นเยอะคือการใช้น้ำมันหรือสารลอลื่นเนี่ยเขาจะไม่ถ่ายนะครับอาจจะเพราะว่าคนที่มีอำนาจตรวจสอบเนี่ยไม่ลงมาดูหรือว่าอะไรกันก็แล้วแต่นะเขาใช้วิธีการเติมท็อปอัพอย่างเดียวเติมเข้าไปทำให้มันข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขาดแล้วก็เติมขาดเสร็จแล้วพอพังปุ๊บเขาก็ส่งให้หน่วยที่ซ่อมบำรุงมันก็เลยทำให้อายุการใช้งานหรือความคุ้มค่าของการใช้งานมันไม่เต็มที่แต่ถ้าถามว่ามันสูงสุดได้กี่กิโลเมตรถ้าดูตามพื้นฐานน้ำมันแร่เนี่ยที่เราใช้กัน 5,000 กิโลเนี่ยน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ได้ประมาณ 7,000 โลน้ำมันสังเคราะห์ได้ 10,000 โลขึ้นไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะได้ตัวเลขเหล่านี้เขามีการวิจัยทดสอบมาแล้ว
นะครับว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยที่หลายๆคนใช้หลายๆรูปแบบแล้วเป็นตัวเลขที่โอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเลยไปในกรณีที่เราจำเป็นจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกินได้เล็กน้อยนะครับแต่ถามว่ามันดีต่อเครื่องยนต์ไหมมันก็ไม่ดีเปลี่ยนก่อนได้แต่ไม่ควรจะเปลี่ยนเลยไปนะครับเต็มที่ก็คือ 30% ของอายุการใช้งานเนี่ยถือว่าอาการหนักแล้วนะครับอยู่ที่ว่ารถเราหรือเปล่าถ้าเราถ้ารถให้รถเราหน้าที่ขับอย่างเดียวก็ไม่ต้องสนใจแหมเอาก็นิดนึงนะก็เกรงใจแต่ก็ต้องดูต้องดูแลกันหน่อยว่ากันแล้วจริงมันค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงอะไรเลยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูข้อนี้ครับมีช็อคอัพแต่งรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างครับที่สามารถใส่ Toyota Mighty X ได้บ้างขอเป็นระบบแก๊สหรือระบบน้ำมันกึ่งแก๊สครับขอแกน20มิลมีขอกำหนดด้วยนะแกนกี่มิลมีสเปคฮะถ้าเอาคัสตอมขนาดนี้ก็นู่นไปคุยกับออสซี่เลยนะไปเซตกันเลยจัดกันเลยจะเอาแกนกี่มิลจะเอาแบบไหนลองคุยดูก็เป็นงานแบบเทเลเมตไปเลยนะตัดทำเลยถ้าจะเอาสุดที่ก็ถนัดแล้วงานงานอย่างเงี้ยได้เลยนะครับลองคุยดูนะครับมาดูข้อนี้ครับโฟล์คคาราเวลกับเบนซ์วีโต้ครับเลือกตัวไหนดีครับไม่ได้บอกรุ่นปีครับน่าจะรถใหม่ทั้งคู่ครับแต่ว่าเบนซ์กำลังจะมาโฉมใหม่ปีหน้าอดใจรอนิดนึงก็ปีหน้าก็คาราเวลเขาก็โฉมใหม่เหมือนกันถูกต้องซื้อตอนนี้มาปลายโมเดลทั้งคู่ยังไม่ต้องซื้อรออีกหน่อยถ้าไม่ได้รีบร้อนนะครับปีนี้ปีหน้าไม่เกินได้เห็นแน่ทั้งสองรุ่นครับ420ดีมือหนึ่งน่าเล่นไหมครับน่าเล่นนี่ครับซีรีส์4นี่มันเป็นรถที่ผมว่ามันลงตัวได้ยิ่งดูยิ่งสวยนะมาคูเป้สองประตูมันก็คือซีรีส์3 2ประตูเนี่ยไม่มีแล้วไงก็กลายเป็น4แทนแล้วก็บวกเครื่องดีเซลเข้าไปใหม่ๆมันดูขัดๆนิดนึงเห็นที่แรกไม่ชอบนะรถมันดูสปอร์ตแล้วแต่เสียงมันแบบดีเซลครับแต่พอได้ลองสัมผัสลองขับให้มันขับสนุกเครื่องยนต์ตอบสนองดีน่าใช้ครับเสียงสูงดีจัดเลยถ้าเกิดมองรถใหม่อยู่นะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับเขาเรียกว่าประกันภัยชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ต้าสำหรับรถเก๋งเล็กแล้วก็อีโคคาร์ครับจ่ายน้อยลงแต่คุ้มครองยิ่งใหญ่เหมือนเดิมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็ก
กรมธรรม์ประเภทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย